สวัสดีค่ะชมพู่สลันพัฒน์เกษมชยวิวัฒน์นะคะศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะโอกาสดีๆอยากเชิญพี่น้องชาวสังคมมนุษย์ทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันนะคะให้กลับมางานคืนสู่เย้าของเราหน่อยค่ะปีนี้นะคะครบรอบ45ปีกาสลองเพื่อนพี่น้องคล้องแขนเดินค่ะเป็นโอกาสดีๆนะคะที่เราจะได้กลับมาเยือนคณะมนุษย์มาพบปะพี่น้องชาวเลือดสีขาวและก็ที่สำคัญมีกิจกรรมเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนที่เป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันค่ะที่มีการประสบความสำเร็จได้มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันการันตีได้ว่าเดี๋ยวจะมีคนมีชื่อเสียงกลับมาอย่างแน่นอนขณะเดียวกันนะคะได้นั่งรถชัตเตอร์บัสค่ะเพื่อที่จะชมบรรยากาศทั่วรั้วสีอิฐทั่วมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มีกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พูดคุยพบปะมอบของรางวัลให้กับศิษย์เก่าในบรรยากาศการสังสรรค์งานคืนสู่เย้านะคะงานนี้จะจัดในวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปที่ชั้น1ของอาคารรัตนพิทยามขของเรานะคะขณะเดียวกันจะบอกว่ามันมีเสื้อเป็นเสื้อที่ระลึกนะคะมาจำหน่ายในงานอีกด้วยเสื้อสวยมากๆแบบนี้ค่ะต้องมาซื้อเก็บไปแล้วก็ซื้อกลับบ้านด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะซื้อบัตรอยากจะสำรองที่นั่งอยากสอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยมาพบปากกันมาพูดคุยกันเพราะว่าคณะมนุษย์เราเปลี่ยนไปเยอะมากก็อยากเชิญชวนกลับมาบ้านหลังเก่านะคะรั้วสีขาวคณะมนุษย์ของเราค่ะบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะมากกลับมาเจอกันแล้วพบกัน15กรกฎาคมนี้ค่ะ